ขอต้อนรับสู่รายการ My Business นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณซีนะครับธีรพันธ์ลีลาวรรณสุขสวัสดีครับซีสวัสดีครับพี่สยามครับสวัสดีครับเกรงครับตื่นเต้นไม่ปกติไปถามไปสัมภาษณ์คนอื่นไม่ค่อยได้มาถูกคนอื่นสัมภาษณ์แบบนี้เขินๆผมไม่รู้จะแนะนำซีว่าอะไรแต่ผมรู้สึกว่าซีเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจสำหรับผมมากๆเพราะว่าซีเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายเดี๋ยวซีช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับตอนที่พี่สยามชวนผมก็เขินๆเพราะรู้สึกว่าตอนอื่นๆก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบประสบความสำเร็จแบบมีนามสกุลมีชื่อมีอะไรที่เหมือนว่ามีผลงานที่แบบเป็นที่ประจักษ์ของสังคมอ่ะผมไม่ค่อยมีอะไรอย่างนั้นผมว่าผมเป็นเป็ดเป็นมนุษย์เป็ดแบบแท้ๆเลยแล้วก็มั่วซั่วหลากหลายมากเวลาที่ผมไปเจอคนที่ไม่ได้รู้จักอะครับแล้วเวลาเขาถามว่าทำอะไรอยู่ครับผมไม่จะแบบกระตุกอะแบบเฮียกูจะเล่ายังไงให้เขาเข้าใจสั้นง่ายที่สุดดีวะแต่แม่งตอบยากจังเลยครับคือถ้าเกิดคือผมไม่แน่ใจว่าจะตอบคำถามยังไงผมขอไล่เป็นแบบของที่เคยทำมาแล้วกันอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับอย่างแรกสุดเคยเป็นนักออกแบบอีเวนต์ที่ทำเครื่องสำอางตามห้างนะครับที่มีออกอีเวนต์ตามห้างกลางเมืองชานเมืองอะไรพวกอย่างเงี้ยถัดมาก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ประจำค่ายเพลงแล้วก็มาเป็นเหมือนเป็นซีเนียร์กราฟิกดีไซเนอร์ในดีไซน์เฟิร์มโด่งดังอันหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ค่อยมาเป็นช่างภาพแล้วก็อาร์ตไดให้นิตยสารแล้วก็ค่อยๆขยับมาตอนหลังก็กลายมาเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นบรรณาธิการด้านบรรณาธิการงานเขียนคนเริ่มดูคอนเทนต์เป็นบรรณาธิการภาพแล้วก็มาเป็นพอดแคสต์โปรดิวเซอร์แล้วตอนหลังก็ค่อยกลายมาเป็นมาดูเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ที่ดูรายการโชว์แล้วก็พอดแคสต์อย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ดูแลงานอื่นๆที่ตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้อะครับเห็นไหมครับว่าซีสัวทำได้หลายอย่างมากๆแล้วซีนี่มาจากซีสัวก็แบบเฮ้ยก็ถ่ายรูปก็เจ๋งอะไรอย่างเงี้ยแล้วสัมภาษณ์เขียนงานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโอ้สารพัดออกแบบเนาะคนอื่นเขาแบบว่าหางานยากๆหรือไม่ค่อยจะกล้าเปลี่ยนงานเนาะแต่ว่าซีแบบเปลี่ยนแล้วก็แบบเปลี่ยนหน้าที่ด้วยเปลี่ยนงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกโอ๊ยแล้วฟังดูเหมือนชีวิตสวยหรูพี่แต่เปลี่ยนแล้วเจ๊งก็มีนะเปลี่ยนแล้วแบบไปย้ายกระโดดย้ายงานไปตอนแบบตอนเขาเรียกอะไรตอนอายุแบบเยอะตอนแบบมีภาระมีอะไรแล้วอ้าวไม่เป็นอย่างที่คิดก็เจ๊กอัก2เดือนโดนเลย์ออฟก็มีจังหวะอย่างเงี้ยเหมือนกันครับก็มัวซัวมากจริงๆคืออาจจะเพราะไม่ได้กลัวมั้งผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็มีดีเทลของมันหลายอย่างนะครับตอนเด็กๆเรียนโรงเรียนอะไรครับเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับตั้งแต่เล็กๆจนม.6เลยป่ะครับใช่ครับใช่ครับที่บ้านก็เป็นบ้านเขาเรียกอะไรครอบครัวคนก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยแหละครับก็บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนก็มีทั้งที่พ่อแม่ก็มีลูก3คนผมเป็นลูกคนเล็กที่บ้านก็ลูกชายหมดเลยแล้วก็ผมก็ยังจะมีเพนพอยต์อย่างนึงครับเป็นประเด็นที่เขาเรียกอะไรแม่งเจ็บไม่เป็นความเจ็บปวดและเป็นความกดดันนะคือพี่ชายผม2คนเรียนเก่งมากเรียนเก่งแบบที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงคือ 3.8 อ่ะเฉลี่ยต่ำสุดของมันนี่มันกว่าเกียรติไม่ดีคือ 3.8 ในขณะที่ผมเนี่ย 2.5 กูก็ว่าหรูแล้วนะคือเรียนไม่เก่งเลยครับเรียนเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งคือไม่ใช่ว่าขี้เกียจหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเราไม่เข้าใจมันเลยครับธรรมชาติเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเหมือนกับว่าเราก็เลยเหมือนวิชาต่างๆที่เรียนมันจะมีคำถามว่าทำไมกูต้องเรียนอันนี้วะผมยังจำได้เลยมันมีวิชาหนึ่งคือด้วยความที่เราก็เป็นเด็กในขนบอะครับคือพ่อแม่ตอนยุคนั้นไหนในที่มันเป็นนอร์มของยุคนั้นเขาจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเด็กอยากเป็นเด็กที่โอเคกับการเรียนอะเรียนสายวิทย์คณิตถ้าเรียนสายศิลป์นั้นนายเป็นลูกที่ไม่โอเคเป็นเด็กที่ไม่โอเคก็ได้วะก็ตอนนั้นก็ไม่มีความคิดอะไรหรอกก็เรียนวิทย์คณิตแล้วพอมาเรียนวิทย์คณิตปุ๊บแม่มีเทอมนึงผมต้องเรียนเคมีแล้วเขาให้ผมไปท่องตารางธาตุให้ทุกคนต้องไปท่องตารางธาตุผมไม่คิดในใจว่าทำไมกูต้องท่องตารางธาตุวะแล้วก็เลยแบบแอนตี้ก็ไม่รู้แอนตี้ทำไมอะไรก็คือหมายมันเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นก็แอนตี้ไม่ไปท่องกันไม่เห็นประโยชน์ของการท่องตารางธาตุแล้วอาจารย์คุณที่สอนเคมีประจำชั้นก็ด่าแม่เขาก็เรียกโทรเลยหาผู้ปกครองว่าไอ้เนี่ยไม่ยอมมาสอบท่องตารางธาตุก็กูไม่รู้จะท่องทำไมอ่ะนั่นแหละครับแล้วก็ฟิสิกส์ก็ตกเลยนะคือทำไม่เป็นนะครับไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าทำไมมันต้องทำสมการอะไรยังไงสอบตกตอนนั้นอยู่ม.5เล่นไป2ตัวคือ
ไอ้วิชาสายวิทย์ที่มันมี3ตัวฮะฟิสิกส์เคมีชีวะเล่นไป2แล้วอีชีวะเนี่ยแม่ก็รุมๆดอนๆใกล้โคม่าละตอนนั้นก็คือพี่ชายก็สอบติดวิศวะจุฬาพี่ชายคนโตวิศวะลาดกระบังพี่ชายคนรองวิศวะจุฬามันก็แบบเป็นที่ชื่นหน้าชูตาของวงตระกูลมากเลยครับที่บ้านก็ยังเสือกมีความหวังขอโทษใช้คำนี้ไม่ดีคือเขายังมีเสือกมีความหวังว่าโอ๊ยเรียนหมอให้แม่ได้ไหมให้ป้าได้ไหมคือแบบดูความเป็นจริงก่อนว่าแม่งผมไม่มีทางจะเรียนติดหมอได้เลยแต่ว่าโอเคถ้าเกิดถอดรหัสออกมาครับมันก็น่าจะถอดรหัสได้ว่าเขาคงอยากให้เราเอ็นให้ติดแหละคือถ้าไม่ติดก็คงไม่อะไรมากแต่ว่าเขาคงอยากให้เราเอ็นให้ติดแต่ที่ตอนนั้นก็เลยเหมือนต้องหาวิธีเอาตัวรอดครับว่าจะทำยังไงให้กูรอดดีวะก็เลยมานั่งกลางดูว่าเชียร์ตอนม.5นะครับตอนนั้นผมมาเป็นเอ็นฐานระบบยังไม่ใช่ระบบใหม่ทุกวันนี้ยังไม่ใช่คีย์แคสอะไรตอนนั้นยังเป็นเอ็นทานที่มีการ develop ขึ้นมาคือเอ็นทานระบบที่2คือสอบ2ครั้งเห็นคะแนนก่อนแล้วคะแนนมาเลือกผมเป็นรุ่นที่2เอ็นทานระบบใหม่ตอนนั้นแม่งผมกลางเลยว่าแม่งมีคณะอะไรบ้างวะที่แม่งใช้วิชาน้อยที่สุดแล้วมันยังเป็นวิชาสายวิทย์อยู่เพราะถ้าเกิดต้องไปเรียนสังคมอะไรเนี่ยกูตายแน่กูไม่รอดแน่คือผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการฝึกวิธีเอาตัวรอดมาตั้งแต่ตอนนั้นมั้งก็แม่งก็เลยพลิ้วมาตลอดแล้วเป็นเสือเป็นคนที่ตกอยู่ในแบบเขาเรียกระบบการศึกษาที่มันไม่ดีแล้วต้องพยายามหาวิธีแฮกมานะครับสุดท้ายก็เลยเจอว่าอ๋อแม่งมีอยู่คณะหนึ่งที่แม่งใช้วิชาสอบอะ4วิชาแล้ว4วิชาเนี้ยมันแบบมันมีข้อสอบวิชาต่างหากอีกอันนึงด้วยที่ไม่ต้องใช้วิชาการเรียนอะเอาเว้ยแม่งคือคณะสถาปัตย์คือตอนนั้นไม่ใช้วิชาน้อยสุดเลขอังกฤษฟิสิกส์แล้วก็ความถนัดมั้งไม่ใช่4เองไม่ใช่เคมีไม่ใช่ชีวะไม่ใช่เคมีไม่ใช่ชีวะแล้วใช้ฟิสิกส์ซึ่งเราตกแล้วก็มันมีแล้วก็มีความถนัดทับบัตรหนึ่งอย่างซึ่งก็แบบเฮ้ยมันก็วาดรูปอะเด็กๆเราก็ชอบวาดการ์ตูนคิดว่าพอได้มั้งก็เลยแบบลองไปทางนั้นไปเรียนกับพี่ติวไปอะไรเงี้ยครับฟิสิกส์ก็ไปโรงเรียนพิเศษนู่นนี่ก็เนี่ยจนแต่โอเคแต่ว่าผลลัพธ์มันก็โอเคออกมาว่าเอ้ยสอบติดเพราะว่ามันใช้4ถ้าเกิดมันใช้มากเนี่ยผมไม่ติดหรอกก็คลิกก็ได้เรียนที่สถาปัตย์ลาดกระบังครับถาปัตย์เลยป่ะครับเอาจริงๆแล้วเป็นสถาปัตย์ ID ครับเพราะว่าเลือกไม่ได้ว่าอยากทำอะไรแล้วพอดีว่า description ของคณะเนี้ยมันบอกมันทำหลายอย่างก็เลยคุณทำหลายอย่างไว้ก่อนแล้วกันอย่างน้อยก็เป็ดรู้มั่วๆสวดๆแล้วแม่ก็ไม่คิดว่าถ้ามองย้อนกลับไปตอนนี้ก็ตลกดีว่าเฮียกูก็ได้ทำแบบนั้นจริงๆว่ะผมว่าตอนที่ถ้ามองย้อนกลับไปก็คือเหลวไหลประมาณนึงครับพอมีวิชาอะไรอุ้ยสนุกเรียนสนุกไม่ได้แบบไม่ได้ต้องตื่นเช้าไม่ได้ทำไม่ได้อะไรก็ปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็ออกมาแย่แล้วก็จริงๆวัยรุ่นก็แบบอุ้ยเละเทะแบบไปเรื่อยครับก็แต่อย่างนึงคือผมคิดว่าจริงๆวิชาดีไซน์มันเป็นการ learning by doing อ่ะถ้าคนนี้เข้าใจเก็ทมันคือมันเป็นเหมือน commercial art นะครับที่มันเหมือนกับมันต้องเล่าเรื่องอะไรบางอย่างหรือมันต้องมีทริคมีวิธีมันจะไม่ใช่แค่ทำของสวยคือถ้าทำของสวยเฉยๆก็ไม่รอดหรอกแต่ว่ามันอาจจะต้องมีอธิบายวิธีคอนเซปต์หรืออะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เข้าใจในตอนนั้นนะครับผมไม่เข้าใจตอนนั้นเทอมแรกเข้าไปเรียนก็ติดโปร ทันทีคุณภาพแบบว่าคงเส้นคงวามากคือเรียนไม่เก่งแล้วก็แบบไม่มีเอาไม่รู้เกี่ยวกับพอมันติดมันก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดนะครับอย่างคณะสถาปัตย์ในหลายมหาวิทยาลัยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นคณะที่ค่อนข้างมีวิธีในยุคนั้นนะครับนี่คือถ้าเกิดจะต้องพูดว่าเมื่อสัก20ปีที่แล้วเด็กรุ่นใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆอาจจะนึกไม่ค่อยออกแต่ว่าอย่างคณะสถาปัตย์เนี่ยเมื่อสัก20ปีก่อนไม่ว่าจะมหาลัยไหนนะครับจะจุฬาลาดกระบังธรรมศาสตร์ไม่แน่ใจศิลปากรอะไรเงี้ยผมว่าไม่มีนอมบางอย่างคล้ายๆกันคือมันเขาจะชอบมีวิธีเหมือนเป็นโซตัสอะไรตัวอย่างแล้วทำให้กดอีโก้กดการทำงานของเราอะครับมันทำให้เด็กที่เรียนมีความรู้สึกแบบโอ้ยกูกลัวจังเลยเข้าไปแล้วโดนแบบย่ำยีมากคือทำอะไรไปก็ไม่ดีครับทำอะไรไปก็ด้วยอาจารย์ด้วยอะไรในยุคนั้นนะครับพี่เขาผมว่าเขาก็ไม่ได้ผิดอาจารย์ในยุคนั้นไม่ได้ผิดนะครับแล้วก็คล้ายว่ามันของที่เขาทำกันมาสืบต่อกันมามันยังไม่เคยสังคมไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยมี question ถึงจุดนี้ว่าแค่สอนเด็กเรียนออกแบบมันต้องขนาดนี้เลยเหรอผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้หลายๆเด็กขาดไปหลายคนน่ะ
นี่เป็นคณะที่มักจะได้ขึ้นชื่อว่าผลิตเด็กผลิตคนไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ของที่เรียนมาเยอะเนาะในหลายๆวงการก็จะเห็นแบบนักแสดงละครเวทีคนทำฉากโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยสถาปัตย์อะไรคนทำเพลงผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือเรียนสถาปัตย์ไอดีแต่ก็รู้สึกว่าปีหลังๆเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าโหถ้าเกิดทำออกไปจบไปทำมันนี้เนี่ยแย่แน่เลยแบบต้องอาการหนักแน่เลยต้องทำไม่ไหวแน่เลยทีนี้พอตอนจบออกมาตอนนั้นผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่อยากทำงานด้านแบบสถาปัตย์ไม่อยากทำด้านออกแบบหรืออะไรอย่างนี้ละแต่ว่าด้วยทีสิด้วยวิชาเลือกที่เรียนมันเสริมเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วทำไงดีว่าที่มันจะสามารถหนีไปทำอย่างอื่นไปทำสาขาอื่นได้โดยที่มันเพราะว่าจริงถ้าอยากทำกราฟิกเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีพอร์ตไม่ได้มีอะไรที่จริงจังศักยภาพของเราว่าเราทำมีหลากหลายแล้วมีใช่ครับก็พอดีว่าตอนเรียนจบมาก็ดูนั้นนี่มันเห็นมีบริษัทที่เปิดรับตอนนั้นก็คือเขาเปิดรับนะก็แบบเหมือนเป็นอีเวนต์ก็เอ้ยมันก็คล้ายๆกับที่เราเรียนเนาะเพราะว่ามันก็ได้ทำเฟอร์นิเจอร์นิดๆหน่อยๆทำแบบดูแลเรื่องสเปซเราด้วยความที่มันเบสเป็นผ่าปั่นก็พอจะทำได้ครับพอจะเห็นภาพแล้วก็สำคัญสุดเลยคือออฟฟิศอะใกล้บ้านคือตอนบ้านผมอะที่บ้านอยู่สีลมออฟฟิศไม่อยู่สระแดงคือทุกวันจะไปทำงานเนี่ยเดินไม่ได้ก็คือตอนนั้นออฟฟิศก็คือชื่อเป็นชื่อเซเลบัมดีไซน์โอ้ดังนะดังตอนนั้นดังคุณมังกรใช่ไหมใช่อย่างพี่กรณ์อย่างเงี้ยครับเขาก็เพิ่งจบกลับมาจากไม่ใช่จบเขาไปทำงานที่ฟิลิปดีไซน์ที่อัมสเตอร์ดัมแล้วก็เหมือนกับแบบกลับมาก็มาเปิดออฟฟิศดีไซน์แล้วก็เหมือนกับมีพาร์ทนึงที่เอาไว้ทันพวกอีเวนต์แล้วก็พวกออร์แกไนซ์ไม่ใช่ออร์แกไนเซอร์เป็นอีเวนต์ซัพพอร์ตพวกบรรดาแบรนด์ต่างๆนะครับก็เข้าไปสมัครแล้วก็ได้ทำด้วยความที่เหมือนที่เก่งไว้ครับก็คือว่าเราทำผลิตภัณฑ์ก็ทำ 3D ง่ายๆได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแล้วก็พอเป็นงานอีเวนต์มันก็ไม่ได้ require สกิลการใช้ 3D เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องตัวเลข dimension พอจบเฟอร์นิเจอร์มารู้จักสเปซมันก็พอจะประเมินได้ว่าในสเปซนี้ถ้าอยากให้บรรยากาศความรู้สึกแบบนี้เนี่ยจะใช้สเกลตัวเลขเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยมันแล้วก็ถ้าทำของให้ถูกมันก็จะมี principle ของมันเรื่องแบบไม้อัดมันแผ่น2ไม่40ถ้าทำให้มันอยู่ในไม่เกินเนี้ยมันจะถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเทคนิค know-how พูดอย่างนี้ที่พอรู้อยู่บ้างนะครับก็ได้เข้าไปเป็นเหมือนกับเป็นรับออกแบบอีเวนต์ให้กับพวกบริษัทเครื่องสำอางที่อยู่ตามห้างต่างๆโปรดักต์อย่างที่เป็นพวกเครื่องสำอางผมว่ามันเป็นโปรดักต์ที่มี branding หรือ image ที่ชัดเจนแบบนี้ใช่เราแบบนี้ไม่ใช่เราอะไรเงี้ยผมว่าการได้ไปทำอันเนี้ยมันก็เลยเหมือนแบบทำให้เหมือนเราได้เรียนรู้เรื่องของวิธีคิดงานของแบรนด์วิธีแปลงแบรนด์แปลงของนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ไปจนถึงพวกแบบซึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้คิดเองนะมาที่ประชุมกับลูกค้าก็จะหลุดออกมาอย่างเรื่องแบบ activity ต่างๆ action ต่างๆการ approach คนถ้าการที่วิ่งเข้าไปแล้วไปตะโกนใส่หน้าเขาอย่างเงี้ยจะไม่ใช่แบรนด์เราการที่ยืนเท่ๆให้เขาเดินค่อยๆเดินเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยอันเนี้ยแบรนด์เนี่ยมันก็จะทำเหมือนให้เราได้รู้จักกับเหมือนถ้าพูดในยุคนี้ก็คงเป็น user experience แบบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับการสื่อสาร communication ต่างๆรวมไปถึงพวกแบบว่าคีย์สำคัญของแบรนด์นะครับว่าของสำคัญของเขาคือตรงไหนจุด touch point ของเขากับคนคืออะไรคือตอนนั้นไม่รู้เลยนะมันไม่มีคำบาสเวิร์ดพวกนี้มันไม่มีคำศัพท์พวกนี้ถ้าเหมือนก็คือมาถ้ามองจากตอนนี้กลับไปก็จะเห็นเรื่องพวกอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อแบรนด์เขาอ่ะเขายอมลงทุนแพงๆกับจุดทัชพอยต์ของเขาตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดทัชพอยต์เขายอมลงทุนจ่ายหลายล้านก็ได้แล้วก็แต่ว่ามันก็ต้องหาวิธีว่าทำยังไงให้ของหลายล้านเนี้ยมันไม่ได้มาอาจฟังดูราคาแพงแต่ว่าลงทุนจ่ายไปแต่มันสามารถวนกลับมาใช้ใหม่ได้มันก็เลยเหมือนกับทำให้เราค่อนข้างคิดในเชิงเหมือนกับภาพกว้างแล้วก็เห็นภาพรวมว่าโอเคอันไหนอันอย่างเงี้ยเราก็เริ่มคิดแทนตอบแทนลูกค้าคิดแทนลูกค้าได้แล้วว่าอ๋อถ้าเป็นแบรนด์เนี้ยลงทุนอย่างเงี้ยแพงวันหลังเนี่ยเขาใช้ใหม่ได้อย่างเงี้ยมันโอเคเพื่อให้บาลานซ์ให้มันอยู่ในบัดเจ็ตที่เขามีอ่ะครับก็น่าจะเป็นกรณีคลาสสิกเนาะเพราะว่าเรื่องพวกนี้บางทีเราไม่ได้เรียนในห้องเรียนเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนเราเรียนเราก็ไปเน้นเรื่องความสวยความงามครีเอทีฟไอเดียอะไรนู่นนั่นนี่ซึ่งครูเขาก็จะจัดอะไรด้วยพื้นฐานแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับหน้าที่ทางธุรกิจหรือการสร้างคุณค่า
ผลตอบแทนในมุมของลูกค้าที่จ่ายตังค์จ้างหรือสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆอาชีพแล้วแกอย่างดีไซน์ที่มันเป็นอินดัสทรีที่จริงๆแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ให้กับลูกค้าให้กับอะไรเงี้ยครับในขณะเดียวกันเขาคือหน้าที่ของดีไซเนอร์ก็ผมว่าหลักๆทุกคนก็น่าจะพอนึกออกว่าเราก็ต้องดูแลบัดเจ็ตให้ลูกค้าด้วยคือสร้างเงินได้ล้านหนึ่งแต่ถลุงไปร้อยล้านอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่น่าจะเก็บเราไว้อย่างเงี้ยครับนี่ก็ชัดเลยเนาะเพราะเป็นรายการของเราเนี่ยเราก็อยากจะพูดเรื่อง business ซึ่ง C เนี่ยก็ให้แง่คิดที่ได้เรียนรู้มาจากช่วงปีแรกๆนี่ก็ถือว่าเรียนเร็วเนี่ยหลายๆคนทำงานไปหลายปีมากๆก็อาจจะยังไม่เจอเรื่องพวกนี้หรือยังคิดไม่ได้เลยใช่ใช่ก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือในแผนกมันก็เป็นบริษัทที่ไม่ค่อยใหญ่นะครับอย่างเซอร์วิสดีไซน์ก็มีทั้งทีมเนี่ยที่ดูแลเนี่ยครับก็มีอยู่ 2-3 คนเท่านั้นเองแล้วเวลาที่เราเขียนอะไรส่วนๆลงไปอะครับเขียนอะไรดูที่ประมาณนี้ละมั้งเท่านี้แหละลูกค้าไม่นั่นหรอกแล้วเขาถามเรามาในห้องประชุมครับแล้วเขาตอบมาว่าอ้าวแล้วเวลาเขาถามแล้วไงต่อแล้วยังไงหรืออะไรเงี้ยไอ้ของส่วนๆให้เราเขียนใส่ไปโดยคิดว่าช่างแม่งเหอะไอ้พวกนั้นอาจจะกลับมาทำร้ายเราทุกครั้งในห้องประชุมนะครับใช่มันก็เลยเป็นการเหมือนเรียนรู้ด้วยบาดแผลแล้วว่าโอ้ยเฮียทีหลังอย่าเขียนเสือกทำอย่าเสือกเขียนช่วยๆอย่างนี้คิดเผื่อให้เขาด้วยอะไรเงี้ยครับงานเซตอัพที่เป็นอีเวนต์เนี่ยผมว่ามันจะมีเพนพอยต์หลายๆอย่างครับซึ่งคนทำอีเวนต์เยอะๆก็จะพอรู้ว่ามันซัฟเฟอร์ประมาณนึงครับคือโรงงานเวลาที่เซตอัพงานเนี่ยมันก็จะใช้เวลาไม่เหมือนชาวบ้านครับนาฬิกาก็จะไม่เหมือนคนอื่นกลางค่ำกลางคืนตอนห้างปิดใช่ก็คือเหมือนกับว่าสมมุติว่าห้างปิดแล้วทีมงานเริ่มมาเซตอัพตอนนี้ยังไม่ต้องมาเพราะว่าเขาเพิ่งโหลด6ล้อมาวิ่งมาลงของลงอะไรยังไม่ได้ขนเข้าไปในเหมือนไม่ต้องเวลาที่พีคสุดก็ประมาณ3:00ต้องนั่งต้องขับรถมาหรือจะตอนนั้นยังไม่ได้ขับรถคนที่บ้านยังไม่ได้ยกรถมาให้ก็นั่งแท็กซี่ตอนดึกๆเนี่ยมาต้องไปเข้าช่องทางพิเศษคือไอ้ห้างที่เราเห็นทุกวันนี้เวลาเขาเปิดทำการมันก็เข้าช่องปกติใช่ไหมขึ้นรถไฟฟ้าทะลุต่อเข้าไปก็ง่ายแต่ว่าถ้าสมมติว่ามาเซตอัพงานเนี่ยมันจะต้องแลกบัตรลงใต้ดินเดินวนหาช่องทางลับพิเศษเพื่อจะเข้าไปซึ่งตอนนั้นมันก็จะวุ่นวายแต่อาจจะเริ่มเป็น3:30-4:00แล้วพอเข้าไปถึงหน้าไซต์งานบางทีเชี่ยประกอบผิดหรือไม่ได้โฟร์แมนไม่มาโฟร์แมนเกิดมีปัญหารถชนหรืออะไรเงี้ยที่ช่างก็เริ่มประกอบกันเองแล้วมันก็จะเริ่มแบบเชี่ยแม่งทำผิดแบบว่ะไอ้ที่วัดไว้แม่งวางไม่ตรงว่ะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะวุ่นวายกันอยู่หน้างานอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางทีก็ย้ายกลับไปเที่ยงวันนะครับเพราะว่าบางทีปริ้นผิดอิงเจ็ตผิดไปแก้อิงเจ็ตแก้รอร้านเปิดอีกรอร้านเปิดแล้วก็รอจะตอนนั้นก็แบบเอาคอมมาเอาโน้ตบุ๊กมานั่งแก้ส่งไฟล์ใหม่หรือบางทีร้านเขาได้ไฟล์ถูกแล้วปริ้นมาใหม่ไม่ให้เจอวิ่งมาติดทุกอย่างเรียบร้อย11 โมงแล้วลูกค้ามาเหมือนกับมารับงานโอเครับงานเสร็จบางทีก็จะมีแก้มีอะไรก็อ่ะกลับไปแก้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เผาชีวิตเหมือนกันแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยการทำกราฟิกอาจจะเป็นวิธีที่ดีตอนนั้นก็เลยเหมือนกับว่าไปหาพี่กราฟิกในที่ซีรีส์มัมดีไซน์บอกเขาว่าเฮ้ยพี่ผมอยากลองทำมากเลยขอลองทำหน่อยดิก็เอาเวลาที่สมมติงานเราทำเสร็จแล้วครับก็เดินไปขอแบ่งตัดงานบางส่วนมาของเขาที่เขาต้องที่พี่เขาต้องรับผิดชอบอะครับขอทำหน่อยก็เหมือนเป็นลูกมือไปช่วยเขาใช่ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มงานตัวเองแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองทำอยากลองทำอันนี้จะเงินมันน่าจะสนุกแล้วก็น่าจะเข้ามือมีประสบการณ์ประมาณนึงอะไรเงี้ยครับก็ไปทำอย่างนั้นอยู่ก็2 ปีเนี่ยก็มีจนมันได้พอสะสมได้อยู่ชุดนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยลองไปสมัครที่อื่นดูชีวิตผมไม่เคยง่ายเลยพี่มันก็จะมาแบบอันนี้แม่งมาแบบคือถ้าได้กราฟิกเฟิร์มอะไรเงี้ยปกติมันก็โอเคใช่ไหมอันนี้แม่งได้นักออกแบบกราฟิกของค่ายเพลงที่อย่างสมอลรูมเหมือนเบเกอรี่ไงเราก็จะรู้สึกโหเบเกอรี่แบบมันทำค่ายอินดี้ต้องเจ๋งทำอิสระเยอะไม่เหมือนค่ายใหญ่ดีพี่คือไอ้ข้อนี้ไม่ติดเลยแต่ว่าคือเขาเรียกอะไรผมว่าพี่สยามน่าจะพอเข้าใจว่าพอเป็นนักออกแบบกราฟิกอะกับนักออกแบบกราฟิกของค่ายเพลงอ่ะงานกราฟิกค่ายเพลงมันมีบุคลิกบางอย่างเฉพาะตัวครับยิ่งเพลงอินดี้มันต้องมีสไตลิ่งต้องมีความเป็นแฟชั่นมันต้องมีอาร์ตดิเรกชันหรืออะไรที่แตกต่างจากงานคอมมิวนิเคชันทั่วไปอ่ะครับมันอาจจะต้องแบบคิดเกินคนอื่นคิดไม่เหมือนคนอื่นคิดต่างจากคนอื่นอะไรเขาถ้าเขาคิดของนี้กูต้องไปขุดอะไรบางอย่างมาทำ
ที่มันไม่เหมือนกับเมนสตรีมเพราะว่ามันเป็นค่ายเพลงอินดี้ด้วยแล้วก็วงตอนนั้นก็คือมันเป็นช่วงที่ Small Room กำลังจะกลายเป็นค่ายเพลงที่ประสบความสำเร็จประมาณนึงเริ่มมีฐานเริ่มแมสอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนต้องทำแล้วมันก็จะมีมีเดียหลายอย่างทั้งปกซีดีโปสเตอร์หรือแบบแผ่นอะไรแบบตารางโชว์ไปจนถึงแบบ MySpace คือตอนนั้นมันเป็นช่วงฮิตที่วงอ่ะต้องคือตอนนี้ยังไม่มี Facebook นะครับก็ต้องทำทุกวงต้องจับจองพื้นที่ใน MySpace ซึ่งถ้าใครไม่ออก MySpace เป็นไงก็โอ้โหยากเลยอ่ะมันจะเป็นโซเชียลมีเดียที่อยู่ก็คล้ายๆ Channel ใน YouTube มั้ยถ้าเทียบแบบนี้คล้ายๆอย่างนั้นแต่ดูว่ามันมีอิสระในการให้เราสามารถเลือกตกแต่งใส่แบ็คกราวด์ใส่ตัวเล่นใส่เพลเยอร์ใส่อะไรพวกอย่างเงี้ยก่อนมีหลายค่ายเหมือนกันนะมี High Five ก็ High Five อ่ะแผ่วลงก็การเป็น MySpace ทำ MySpace ก็ต้องไปหัดอ่านโค้ด HTML จริงๆตอนนั้นก็ต้องดูแลบนเว็บไซต์ของ Small Room ด้วยซึ่งโลกยุคนั้นนะครับเว็บไซต์เหมือนเว็บไซต์หลักณตอนนั้นของ Small Room ครับซึ่งมันยังไม่มีเอนจิ้นอย่าง WordPress จริงจริงมันก็มีแหละแต่ไม่ค่อยคงที่ตอนนั้นช่วงที่บล็อกกำลังดังแต่ว่า WordPress เนี่ยยังไม่ได้มีบทบาทแล้วมันอัพเว็บด้วย HTML อย่างเงี้ยผมก็เฮียต้องไปเรียนต้องไปเปิด Google โง่ๆครับเสิร์ชมาคือเขารับมาแล้วอะแล้วเขาถามทำได้ไหมตอนนั้นเขาถามคนไปอยากไปสมัครงานทำกราฟิกเขาถามว่าทำได้ไหมเขาทำได้ครับแต่ความเป็นจริงอะทำไม่ได้ทำไม่เป็น ผมก็ไปเฮีย Google เอาแล้วก็ไอ้เหี้ยมันคงไม่ยากเกิน Google หรอกมั้งคือผมเชื่อว่า Google ไม่มีคำตอบอย่างพี่แต่ถ้าเรามีคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องอ่ะก็เอาวะกูไปนั่งเปิดเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเหี้ยกรอบโค้ดมีคนยิงก็กรอบโค้ดมาใช้ก็เอาตัวรอดอัพเว็บสมอลรูมได้อัพทํา MySpace ให้บรรดาศิลปินได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มไปทำมันก็จะมีเรื่องแบบเสื้อยืดตอนนั้นคือปาเต้ยุทธนาบุญออมก็อยู่ที่แฟทตอนนี้ก็ยังอยู่เค้ามีเฟสติวัลอะไรเงี้ยครับก็ค่ายก็ไปจอยก็ต้องทำเหมือนแบบเนี่ยเสื้อยืดเมอร์ชันไดต่างๆของวงของค่ายเนี่ยก็มันก็จะหลากหลายคือจริงๆวงย้อนกับชีวิตผมก็ซีซัวมากมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพี่ก็เก่งนะทำได้หลากหลายจริงๆอ่ะก็อันนี้ครับผมรู้สึกว่าคือปีที่แล้วอ่ะตอนที่ผมอยู่เดอะมัทเทอร์อันนี้ก็สปอยก่อนล่วงหน้าเลยมันมีรายการนึงที่ทางคุยกับทาง OKMB ให้มาช่วยทำกันชื่อรายการเหมือนกับว่าคือ Expertเปลี่ยนเป็ดให้เป็นเปิดคือตอนนั้นมันมีเพนพอยต์ว่าคนรู้สึกว่าการเป็นเป็ดมันไม่ดีคือหลังจากที่ทำรายการเสร็จนั้นนะครับ12ตอนก็มานั่งตกคุยหลังจากที่คุยกับหลายคนแขกรับเชิญนะผมรู้สึกว่าคนที่เป็นเป็ดอ่ะมันจะมีไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปคือพอด้วยความที่มึงเป็นสเปเชียลิสต์อ่ะพอมึงเป็นเป็ดทำหลายๆอย่างใครมาชวนอ่ะก็มักจะทำจริงๆที่ทำเหมือนไม่ได้ทำเพราะอะไรนะกูไม่รู้ว่ามันยากรู้ว่าไม่ทำ คือพอไม่รู้เนี่ยก็เลยพัฒนาลืมไปทำก็พอทำเนี่ยก็ด้วยความไม่รู้บางทีก็ทำอะไรออกมาแล้วก็คนวงการเขาอาจจะไม่ทำอาจจะไม่เคยคิดจริงจริงมันเป็นของที่แตกต่างพิเศษมันเป็นของที่คนปกติเขาไม่ทำกันด้วยนี่เถอะทำมันคนฉลาดเขาไม่ทำหรอกไอ้นี่พอดีที่ทำก็โอ้ไม่รู้ก็เลยทำออกมาโง่ๆซื่อๆแล้วแบบบางครั้งมันก็เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยครับว่านี่อาจจะคล้ายๆกันคือพอเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอ่ะเวลาใครให้อะไรมาเออเนี่ยทำไว้ก่อนทำไงไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันเดี๋ยวหาวิธีทำอะไรเงี้ยครับก็คล้ายๆกันพี่ก็เป็นแบบนั้นเป็นเป็ดเราไม่มีความเชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นแต่เราใช่ๆๆแล้วคือมันก็ไม่ค่อยเขินไม่ค่อยอะไรเวลาถามออกมาบางคนที่แบบอย่างเงี้ยเขาอาจจะบอกว่าอุ้ยกลัวทำออกมาไม่ดีเราบอกโอ้ไม่กลัวเลยเพราะจริงๆกูทำไม่ดีทำอะไรไม่เก่งสักอย่างอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่เราว่าด้านหนึ่งอ่ะมันเป็นเพราะเรารู้แหละว่าเราทำไม่เป็นเราก็จะพยายามมากหน่อยหรือดูของชาวบ้านว่าชาวบ้านเขาทำอะไรแล้วเราเห็นแผลของคนอื่นเราก็แค่ระวังแล้วอย่าให้ทำแบบนั้นจะดีกว่าเขาก็ไม่รู้ก็ไม่อาจจะไม่ดีกว่าเขาแต่ว่ายังไงก็ไม่แย่ในจุดที่เขาแย่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็แต่ไปมักจะไปเปิดแผลตัวเองในมุมอื่นแทนกูไม่รู้อะไรเงี้ยใช่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 ประมาณอย่างนั้นซึ่งตอนนั้นอ่ะมันก็จะมีดิสรัปต์อีกอย่างนึงขึ้นมาครับคือยุคนั้นที่ทำอะครับก็จะคือมันทุกอย่างมันก็โอเคผมทำอยู่2ปีปัญหาตอนนั้นคือคนอะเริ่มไม่ซื้อซีดี YouTube เพิ่งมา YouTube ยังไม่โดน Google ซื้อแต่ว่ามันมาแรงมากแล้วก็เอ๊ะมันเหมือนผมเคยคุยกับหลายคนคุยกับแฟนคุยกับอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโลกปีประมาณ2005ถึง2010ที่
เออเรียกว่า2000ถึง2010ก็ได้ผมเป็นโลกยุคงงๆอ่ะใช่คือคนทั้งโลกแม่งก็งงๆว่ายังไงวะกูเอาไงวะไปทางไหนดีวะแล้วก็ไอ้ของที่ถูกบันทึกไว้ในอินเทอร์เน็ตช่วงนั้นน่ะพอถึงแบบพอถึงณตอนณปัจจุบันเนี้ยมันจะไม่เหลืออยู่พี่เพราะเหมือนกับว่าเอ๊ะอีเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บไว้พอปี2015เงี้ยเฮ้ยเราเซิร์ฟเวอร์ไม่พอว่ะต้องอัปเกรดระบบไปข้อมูลนั้นมันก็จะหายไปเนี่ยผมว่ามันเป็นความงงๆความเคออสถ้าสมมติเราเปิดดูยุคนี้อีของแอนิเมชันการ์ตูนเนี้ยปี2000อะไรนะ1950ยังอยู่70มี80มี90มี2000แม่งไม่มีแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนมันช่วยทุกคนก็กระเสือกกระสนเอาตัวรอดนะครับก็ผมถ้ามองย้อนไปคือก็มักจะโดนเหมือนกับโดนฟอร์สให้ต้องทำผลิตให้ซีดีเนี่ยปกซีดีหรืออะไรเงี้ยตัวซีดีให้มันกลายเป็นของที่เป็นของที่มีคุณค่ามีวาลูคนอยากสะสมครับเออตอนนั้นด้วยความที่แบบเด็กมันก็เลยเหมือนเราก็เลยผมก็ทดลองหลายอย่างมากเลยครับด้วยความรู้ที่น้อยๆที่เรามีครับก็เนี่ยคือมันก็จะมีเรื่องของว่าทำไงให้ต้นทุนมันถูกลงคือตอนนั้นค่ายเพลงมันขายซีดีไม่ได้มันก็จะต้องมีหาวิธีว่าทำไงให้ขายแผ่นได้เยอะขึ้นทำไงที่ลดคอสของการผลิตซีดีให้มันถูกลงเพราะว่าถ้าลดถูกถ้าลดคอสได้ขายได้เพิ่มขึ้นมันก็ทำให้ค่ายเพลงอยู่ได้อย่างยั่งยืนกำไรขึ้นแล้วก็ทำไงให้คนมันอยากรู้สึกเก็บอยากสะสมเพราะตอนนั้นการฟังเพลงออนไลน์มันเริ่มเป็นเริ่มปกติละยังไม่มีสตรีมมิ่งนะครับแต่ว่าฟัง YouTube ฟังอะไรเงี้ยมันเริ่มมาละก็เลยทำให้ต้องมานั่งคิดแบบออพติไมซ์คอสในการผลิตต่างๆในการออกแบบอะไรเงี้ยผมเคยออกแบบโดยที่อยากให้มันมีทรีทเมนต์ของคล้ายๆกับการปั๊มฟอยล์แต่แม่งไม่สามารถใช้ปั๊มฟอยล์เคได้ฉะนั้นต้นทุนมันเพิ่มขึ้นอ๋อใช่ก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นน่ะปกติแผ่นซีดีมันจะอยู่ตรงข้ามกับแผ่นปกใช่ไหมครับเคยมีทีนึงเหมือนปกเลมอนซุปอ่ะของชุดที่2ผมเอาแผ่นซีดีอ่ะมาลองใต้ปกเลยแล้วแค่ไดคัทปกธรรมดาลงไปเพื่อมันจะไปเจอกับอีกด้านหลังของซีดีที่มันวาวอย่างเงี้ยซึ่งจริงก็ไม่เวอร์หรอกอย่าไปทำก็ต้องบอกว่าเสียใครที่ฟังอยู่อย่าทำ อะไรเงี้ยแล้วก็เคยมีช่วงนึงที่ขยายแผ่นซีดีของที่สมอลรูมอะครับช่วงนั้นใครที่ซื้อแผ่นซีดีสมอลรูมก็จะแบบในงานแฟนก็จะมาด่าว่าตอนนั้นคือทำใหญ่ให้มันคล้ายๆแผ่นไวนิลแต่ไม่ได้เท่าฟูดคูลฟูดนะครับคือใหญ่ขึ้นมาแต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเพื่อให้มันมีเครื่องเล่นอะวะเต็มปากขึ้นไม่พี่ซีดีเท่าเดิมแต่ใหญ่แต่ตัวแพ็คซีดีเท่าเดิมแพ็คแต่ใหญ่ตัวซองซีดีสลีฟใหญ่แล้วก็พวกเนื้อหาตัวปกเนื้อเพลงเนี่ยมันใหญ่แต่ว่าซีดีอะเล็กซีดีไม่ใช่เล็กซีดีเท่าเดิมก็โดนแบบเวลาใครออกงานแฟนเฟซคนก็จะบางคนก็จะด่าว่าถ้ามึงทำซีดีไซนี้มาแพ็กเกจซีดีไซนี้มาขายมึงทำชั้นมาขายด้วยสิวะมันเข้าไปอยู่ในชั้นเขาไม่ได้ถ้าเกิดจำได้ตอนอย่างซอสแมชชีนจะมาเป็นหกเหลี่ยมคือตอนนั้นแหละผมก็วงการทุกคนเนี่ยแม่คิดกูแข่งกันแปลกเลยอะทุกคนแม่งแข่งออกมาแปลอะไรที่คุณไดคัทให้แม่งประหลาดอะไรเงี้ยผมว่าสนุกดีแต่ว่าโอเคตอนหลังก็มันก็อิ่มจุดอิ่มตัวประมาณนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนอ่ะถึงเวลาแบบต้องเปลี่ยนงานแล้วเพราะงานที่เราทำรู้สึกมันก็อยู่ตัวประมาณนึงแล้วก็เลือกปัญหาสุขภาพเพราะว่าอย่างตอนนั้นพอเป็นค่ายเพลงที่ไม่ได้เป็นอินดี้แบบเนี้ยครับคือศิลปินทุกคนน่ะก็จะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะครับณตอนนั้นคือศิลปินทุกคนเพราะว่างานเพลงมันอาจจะไม่ได้ตอบเลี้ยงตัวเองได้ขนาดนั้นนะครับเขาเลยเหมือนต้องมีงานประจำแล้วหลังจากจบทำงานประจำเสร็จแต่ละวันเขาก็มาที่ค่ายงานจริงๆก็จะเริ่มหลังจากที่ทุกคนมาที่ค่ายอย่างนั้นมากกว่าแล้วมันก็เลยกลับไปซ้ำลูปเหมือนตอนต้องไปรันงานอีเวนต์เนี่ยมันก็เลิกงานดึกอะไรอย่างเงี้ยครับตอนก็เลยขยับมาอีกทีกลายเป็นซีเนียร์กราฟิกดีไซเนอร์ที่ให้กับทาง Conscious Design Studio ซึ่งก็คือพี่วีวีรพรซึ่งเป็นแขกรับเชิญตอนรีวิวหนังสือกับพี่สยามตอนนึงเข้าไปดูใช่ใช่ครับไปอยู่ Conscious เป็นไงก็จริงๆคือก่อนในนี้ผมก็เรียนกราฟิกแบบมวยวัดนะครับครับคือผมก็เรียนด้วยตัวเองก็เหมือนตอนที่เขาถามว่าทำเว็บเป็นไหมเฮียทำไม่เป็นหรอกแต่จริงตอบว่าเป็นไว้ก่อนก็ไป Google เอาอย่างงานกราฟิกที่ทำอย่างเงี้ยครับตอนอยู่ที่ซีนิมัมดีไซน์อยู่ที่สมอลรูมเงี้ยมันก็ทำโดยที่อย่างสมอลรูมก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์คนเดียวก็ทำทุกอย่างเลยแต่ว่ามันก็ไม่มีคนกรูไม่ได้มีคนสอนเราว่ากระบวนการวิธีคิดมันควรจะแบบไหนยังไงและยิ่งเป็นงานการแบบกราฟิกให้เพลงมันค่อนข้างจะเป็นแบ
มันเป็นสไตลิ่งนำมากกว่าคอนเซปต์อะไรเงี้ยพอได้มาทำกับพี่วีอย่างเงี้ยก็มันก็เลยเหมือนกับว่าได้มาเจอคนที่มาสอนว่าวิธีคิดไม่ควรจะคิดยังไงวิธี develop งานกราฟิกงานวิชวลงานคอมมิวนิเคชันน่ะควรจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็เป็นคืออยู่กับแก1ปีแต่ว่าเป็น1ปีที่เฮ้ยเหมือนเข้มข้นแล้วก็เหมือนแบบไอ้นี่แบบช่วยทำให้เรารู้ว่าอ๋อวิธีคิดงานมันควรจะเป็นแบบไหนโจทย์มันมาแบบนี้คอมมิวนิเคชันควรจะเป็นยังไงสไตลิ่งประมาณนี้หรืออะไรเงี้ยมีคือการพี่วีแกเป็นหลักแกเป็นคนที่มีหลักคิดที่แบบเป็นระบบมากๆด้วยครับทีนี้แล้วพอด้วยงานที่ลูกค้าที่เข้ามาก็ค่อนข้างหลากหลายมันเลยทำให้ตอนนั้นเริ่มมีโอกาสได้ทำอย่างพวกคิดเป็นคีย์วิชวลของงานของอะไรหลายๆตัวอันนี้ก็เริ่มได้จับงานดูคิดเป็นแคมเปญเลยมากขึ้นนะครับงานหนึ่งที่ผมไม่คิดว่าตัวเองจะได้ทำแล้วก็ได้ทำออกมาที่แล้วก็ตลกมากผมทุกวันนี้มองกลับไปคิดกับตัวเองก็ตลกชิบหายเลยคือตอนนั้นรีแบรนด์แบบโลโก้สวดมนต์ข้ามปีครับของสสส ผมเป็นคนที่ไม่สวดมนต์เลยแล้วผมก็แบบข้ามปีผมไม่สวดมนต์แน่ๆอะไรเงี้ยก็ตลกดีที่ได้ทำอะไรเงี้ยแล้วก็มีแคมเปญแบบกราฟิกวิชวลหลายๆตัวที่ได้ทำเพิ่มครับก็เน็ตก็ตอนนี้ก็ได้ทำตอนนั้นใช่ทางคอนเชียสเขาก็งานหลากหลายแล้วงานสนุกเลยหลายตัวเลยนะใช่ใช่ใช่ตอนนั้นก็เริ่มมีงานที่เป็นโพสต์อิทพิกเซลเลตอะไรหลายตัวก็เนี่ยก็ไปช่วยกันทำช่วยอะไรเงี้ยก็สนุกดีแต่ว่าหลังงานก็เริ่มรู้สึกว่าเออพอได้ทำกราฟิกทำอะไรแล้วเงี้ยครับผมก็วันความคันมันก็ยังคันอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอยากลองทำอย่างอื่นเนี่ยมีอะไรทำได้บ้างไหมก็พอดีว่านะผมเริ่มสนใจจักรยานเริ่มซื้อจักรยานมาขี่ตอนนั้นจักรยานแบบยังไม่บูมครับช่วงประมาณปี2011ตอนนั้นก็แบบคนขี่จักรยานก็คนดูประหลาดผมก็ไปซื้อจักรยานมือสองมาก็ขี่ทีนี้พอดีว่าตอนอยู่ที่ทำงานที่สมอลรูมเนี่ยสมอลรูมมันอยู่ที่เอกมัยซอย10ที่ตอนนี้เป็นเอกมัยช้อปปิ้งมอลล์หรือเวิร์คโบราณนะครับออฟฟิศของสมอลรูมอยู่ชั้นล่างออฟฟิศที่ต้องเดินผ่านเราทุกวันขึ้นไปชั้น3เนี่ยคือออฟฟิศอเดย์แล้วอเดเนี่ยเคยมาทำเล่มสมอลรูม1ครั้งตอนนั้นก็ผมก็อยู่ในกระบวนการที่เขามาทำด้วยตอนนั้นเขามีโปรเจกต์ที่จะทำเล่มจักรยานกันพอดีตอนที่ออกจากสมอลรูมผมไปเรียนภาษาที่จีนอยู่ปีนึงเพราะตอนแรกที่บ้านเนี่ยคือคิดว่าเอ๊ะไปเรียนภาษามาพักก่อนไหมเรียนภาษาคือที่บ้านก็คิดว่าอ่ะมาทำอะไรต่อที่บ้านหรือเปล่าแต่ตอนหลังกลับมาเศรษฐกิจไม่ดีที่บ้านก็เลยปิดธุรกิจที่บ้านไปนะครับแล้วก็ผมก็เลยมาทำกับพี่วีแล้วก็พอตอนนั้นเนี่ยพอขี่จักรยานขี่แล้วก็เจอชาวอเดก็ขี่จักรยานกันแล้วเขามีแผนจะทำเล่มจักรยานอะไรเงี้ยด้วยความบังเอิญว่าไปขี่เล่นของเราเนี่ยก็ไปเจอเขา 2-3 ครั้งแล้วเขาก็เปิดรับว่าเอ้ยใครอยากสนใจมาเป็นแบบช่างภาพอันนี้ไหมช่างภาพประจำไทยเนี้ยอันนี้ก็ต้องเล่าก่อนว่าตอนอยู่ที่สมอลรูมอ่ะผมก็จับพัดจับผูอีกเหมือนกันว่าปกติถ่ายงานเองเหรอคือใช่พี่คือจริงๆตอนนั้นอ่ะก็เป็นกราฟิกอะไรใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เขามีไปถ่ายปกหรืออะไรเงี้ยเมื่อก่อนคือค่าตัวช่างภาพในยุคนั้นค่อนข้างสูงครับแล้วก็มันก็กล้องดิจิตอล DSLR เริ่มเข้ามาในสังคมเริ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยราคาด้วยอะไรมันยังจับต้องไม่ได้ง่ายขนาดนี้กล้อง entry level 1ตัวก็หลายหมื่นบาทนะครับมันไม่ได้ถูกอย่างทุกวันนี้ตอนนั้นก็ชอบแต่ก็ซื้อมาลองเล่นเองแล้วมันมีบางพวกคลิปเขาเรียกอะไรงานเล็กๆโปรเจกต์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันไม่มีงบถ่ายเพราะว่าเวลาตอนนั้นค่ายเพลงด้วยความที่ซีดีมันเริ่มขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงบที่มีเนี่ยงบค่าทำเอ็มวีอะไรเงี้ยมันก็ตอนเขาจะคิดว่าถ้าเกิดเนี้ยงานถ่ายปกอะพยายามลดให้บัดเจ็ตมันต่ำลงเอาเงินไปเพิ่มเอ็มวีอะไรไหมเพราะว่าเอ็มวีถ้าไดรฟ์ให้ทำให้วงมันดังมันรีเทิร์นดีกว่าผมก็เลยแบบอาสาว่าเฮ้ยพี่งั้นผมขอถ่ายได้ไหมก็เลยเหมือนครูพักรักจำซีซัวมัวซัวเอาความชอบที่เราอยากทำเนี่ยไปต่อให้มันเป็นงานดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีพอร์ตงานประมาณนึงที่ตัวเองอาสาไปถ่ายพออเดชวนมาเงี้ยก็เฮ้ยเราแม่งก็เคยถ่ายว่ะแต่ก็มันก็ซีซัวมากเพราะมันก็หัดเรียนด้วยตัวเองมันก็ไม่ได้มีคนสอนไม่ได้มีคนกรูเหมือนอย่างที่มีคิดสอนเรื่องแบบการคิดงานการคิดแบบระบบวิธีคิดกราฟิกเงี้ยแต่ด้วยความที่เออมันก็มีมารยาทเสียครับก็เป็ดเนาะเราก็ยื่นไปว่าเฮ้ยสนใจอยากเป็นอันนี้ดูเขาก็รับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วด้วยความที่บังเอิญขี่ไปไหนก็เจอกันคือเหมือนว่าดวงชะตาบางอย่างตอนนั้นพี่กองแกก็เคยมาเล่าพี่กองทรงกฎไหมตอนนี้เป็นบรรณาธิการของเดอะคลาวด์นะครับก็แกก็บอกเอ้ยตลกดีมันแบบมันเหมือนผมได้ขีดอะไรบางอย่างก็เลยรับตอนนั้นก็เลยไปเป็นฟรีแลนซ์ถ่ายงานให้อเดเล่มนั้นอ่ะสองเดือนตอนหลังเขามี
แผนเปิดเป็นนิยายสารจักรยานชื่ออย่าง Human Life ที่อยู่กับทางที่เป็นเหมือนเป็นเครืออเดย์อย่างเงี้ยครับเขาเปิดจริงๆจังๆทำซีเรียสก็เลยชวนให้มาทำแต่ว่าผมเอาจริงๆก็คือในหัวผมอ่ะผมอยากเป็นช่างภาพมากเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอาชีพที่ดูสนุกแล้วก็ได้ทำแบบถ่ายภาพถ่ายงานถ่ายอะไรเงี้ยเฮ้ยอยากทำชอบแต่ว่าแค่รู้สึกกลัวว่างานหนังสืออ่ะทุกคนแม่งก็ขู่เราพ่อแม่พี่น้องญาติทุกคนเพื่อนทุกคนก็จะขู่หมดจนนะมึงไฟแห้งนะมึงไม่เวิร์กหรอกมึงอย่าเลยก็เอาไงดีวะก็คิดโอกาสนี้รู้สึกว่าก็ดีแต่ว่าเฮ้ยยังไงดีวะกูไม่สบายใจก็เลยไปคุยกับอย่างพี่ปิงปองอย่างพี่โหน่งที่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ย้ายมาทำสแตนดาร์ดนะครับก็บอกว่าพี่งั้นผมขอทำอาร์ตไดของเล่มด้วยได้ไหมก็คือเหมาเลยทำรูปเล่มทำวางเลเยอร์ทำกราฟิกแล้วก็ใช้ถ่ายภาพด้วยเพื่อที่จะได้เหมือนแบบเอ้ยมันจะได้ทำหลายอย่างมันจะไม่ได้เรียนรู้แค่ถ่ายรูปอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็แกก็ตกลงก็เอาดิเอาเลยผมก็เลยเหมือนเป็นพนักงานประจำเพียงคนเดียวของนิตยสารที่สังกัดอยู่นิตยสารไอฮิวแมนไลท์อันเนี้ยครับโอ้โหคนเดียวเลยคนเดียวเลยแต่ถ้าเขียนอะไรก็เป็นฟรีแลนซ์หมดก็คือเขาใช่เป็นทีมอเดย์อะไรเงี้ยครับก็คือนิตยสารอันเนี้ยมันเป็นอธิบายอย่างง่ายๆคร่าวๆก็คือมันเป็นนิตยสารจักรยานที่วางขายปีหนึ่งอ่ะ3เล่มหรือราย4เดือนทุกๆ4เดือนก็ออก1เล่ม4เดือนออก1เล่มครับแล้วในแต่ละ1เล่มเนี่ยมันก็จะเป็นการไป explore ประเทศต่างๆ1ประเทศน่ะ1เล่มทั้งในมุมของจักรยานแล้วก็ culture วัฒนธรรมต่างๆวิธีคิดหรือ pop culture ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ก็เดินทางเที่ยวยับเลยตอนแรกก็คิดว่าโอ้ยเหี้ยทิ้งโอกาสนี้ก็โง่แล้วมึงใครจะทิ้งวะแต่ก็แต่ว่าทุกคนก็พูดอย่างนั้นพี่แต่จริงๆแล้วผมก็จะบอกว่าไปเที่ยวก็ไปเที่ยวเถอะอย่าไปทำงานเลยเพราะจริงๆแล้วมันจะเครียดจนคนแล้วมันเหนื่อยสุดท้ายมันไม่ได้เที่ยวแล้วมันเต็มไปด้วยความแบบความเครียดความกังวลนะครับเพราะว่าเราเอาเงินขอเงินเจ้านายมาทำมึงต้องได้งานนะถ้ามันมีอุบัติเหตุผิดพลาดเราก็ต้องแบบเชี่ยไปแก้ปัญหาอะไรเงี้ยเพื่อให้มันได้จนได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเหนื่อยแล้วก็ณตอนนั้นก็คือพอมันเป็น4เดือน1เล่มอย่างเงี้ยครับมันจะมีช่วงเวลาเยอะว่างเยอะเราก็เจ้านายอย่างเงี้ยพี่โหน่งพี่ป้องบอกระหว่างว่างถ้าไม่ได้บอกทำเล่มเนี้ยก็ไปช่วยทำอเดย์มันก็เลยทำให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสเป็นช่างภาพติดตามกองบรรณาธิการของอเดย์ตอนนั้นนะครับเวลาไปสัมภาษณ์อ่ะไปด้วยแล้วอย่างกองอย่างทีมอเดย์เนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมการทำเหมือนถ้าบอกว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของยุคนี้เนี่ยก็คือคุยสัมภาษณ์ก่อนแล้วช่างภาพเนี่ยค่อยไปถ่ายภาพหลังจากที่คุยเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้แถมมาก็คือเราจะรู้ว่าอ๋อ วิธีสัมภาษณ์อ่ะคนเนี้ยจะต้องถามประมาณอย่างนี้หรือบางทีเราไม่ได้ถามตรงๆเพื่อได้คำตอบเราถามอ้อมๆเลาะๆไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าไม่ได้คำตอบนี้เหมือนกันหรือกับถ้าเกิดคนคาแรคเตอร์แบบเนี้ยถามแบบเนี้ยไม่ได้ไม่รอดต้องบิดให้มันเป็นแบบอื่นอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนกองบรรณาธิการแต่ละคนหรือกระทั่งแบบอย่างหลายๆคนที่ตอนนี้ก็อยู่ในสื่อชั้นนำของประเทศอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีเทคนิคมีอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นของที่มันเราได้แถมมาจากการที่ไปเป็นช่างภาพนั่งฟังเขาสัมภาษณ์ก่อนอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดตัดกลับมาที่การเป็นช่างภาพแล้วก็อาร์ตไดของนิตยสารอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นของที่ใหม่มากเพราะว่าจริงๆแล้วการทำหนังสือมันจะไม่เหมือนกับคอมมิชชั่นงานวิชวลคอมมิชชั่นอื่นๆนะครับเพราะมันจะมีเรื่องของระบบโรงพิมพ์ระบบอะไรที่แข็งแรงมากยุคที่ผมเข้าไปทำมันง่ายหน่อยเพราะว่ามันสีสีทั้งเล่มละถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบไม่สีสีมันก็จะมีเรื่องว่ากระดาษขาวดำชุดนึงสีสีชุดนึงก็ต้องมานั่งแมทช์ว่าอีสีสีก็ต้องอยู่ด้วยกันจัดเล่มจัดอะไรเพื่อให้มันแบบอยู่ด้วยกันหมดอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นสีสีหมดก็ง่ายขึ้นแต่ว่าก็จะเจอปัญหาแทนนะครับว่าพอเราเป็นช่างภาพที่ไม่รู้เรื่องนี้เลยอะครับการที่ได้เป็นอาร์ตไดร์มันทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องอื่นว่าอ๋อเวลาจะถ่ายภาพเพื่อใช้ลงนิตยสารเนี่ยมันจะต้องถ่ายเผื่อเพราะนิตยสารมันจะมีรูปปกเป็นแนวตั้งถ้าถ่ายในรูปนอนในแนวนอนมามันจะโดนครอปหัวหายพื้นหายตีนหายขอบหายแย่ละไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะถ่ายนอนมาต้องเผื่อหลวมๆหน่อยเผื่อครอปได้หรือบางทีหนึ่งอ็อบเจกต์หนึ่งคนที่เราไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยครับก็ต้องถ่ายเผื่อไว้สำหรับว่าวางปูหน้าคู่ไหมหรือวางเต็มหน้าเดียวหรือไปเป็นหน้าเดียวแบบครึ่งหน้าเดียวแบบค่อนเพราะจริงๆตอนนั้นพอเป็นอาร์ตไดร์มันก็จะต้องวางว่า
มันจะต้องคิดวิธีปูรูปไว้อ่ะครับพอเราได้ทำอาร์ตได้ด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้อ๋อตอนถ่ายอ่ะรู้เลยว่าจะวางยังไงหรือว่าต้องถ่ายแบบไหนมาเพื่อเป็นพิเศษเช่นถ่ายมาเพื่อครอปทำไปเป็นเหมือนฟีเจอร์บางอย่างในเล่มอะไรเงี้ยครับบางเคยมันผมเคยมีหนึ่งทีที่รูปที่เน้นมากๆว่าไอ้นี่อาจจะเป็นปกได้ผมถ่ายไป9 composition อ่ะครับมันจะต้องครอบคลุมหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยครับซีเนี่ยไม่ใช่แค่แบบทำไม่เป็นแล้วก็รับปากเขาช่วยๆไปเนาะคือซีก็ไปเรียนรู้เพิ่มแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันดีด้วยตกงานกลัวตกงานเหมือนกันครับ ก็เอาตัวรอดได้อย่างดีงามมาตลอดนี่ใช่ไหมฮะผลงานก็ไปที่น่าพอใจใช่คือมันก็มีช่วงที่มันก็ไม่ค่อยดีมันก็อะไรเงี้ยคือของบางอย่าง Google มันก็ไม่มีคำตอบอะไรเงี้ยครับอย่างวิธีเรียนหนังสือมันก็คงไม่มี Google เขียนก็วิธีตอนนั้นก็เหมือนกับอ่ะเงินเดือนออกก็กำเงินไปคิโนะไปเอเชียบุ๊กก็ซื้อเลยเอามาให้ดูหมดเลยเขาวางกันท่าไหนทำไมมันวางท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลอกเอาลอกเลยเขาวางอย่างนี้อ่ะลอกกินโฟกใช่ไหมมันดียังไงอ่ะลอกแต่ก็คือไม่ได้ลอกขนาดแบบว่าเอาวิธีวางเราเรียนรู้ลองดูเขาคิดยังไงใช่ใช่สตรัคเจอร์ต่างๆใช่ครับการไปต่างประเทศเนาะแล้วเราก็ได้ทำทั้งคอนเทนต์ด้วยถ่ายรูปด้วยอะไรต่างๆเนี่ยไปกี่คนทริป1-2พี่มันเป็นนิตยสารเงินบัดเจ็ตมันน้อยครับมันก็เลยต้องกดคอร์สให้ต่ำๆก็เลยใช้วิธีการว่าไปคนน้อยตอนแรกเข้าใจว่าไปคนเดียวด้วยซ้ำนะเนี่ยไม่ผมว่าถ้าคนเดียวที่แบบว่าก็เสี่ยงเหมือนกันนะอันตรายไปหน่อยครับก็จริงๆคือพอเนื่องจากว่าพอมันเป็นนิตยสารที่เหมือนแชร์รีซอร์สกับคนของอเดย์อย่างเงี้ยครับมันก็เลยบอกว่ามันจะมีช่วงที่อเดย์ไงเพราะอเดย์มันนิตยสารอเดย์เป็นนิตยสารรายเดือนนะครับมันก็จะออกทุกเดือนทีนี้บางครั้งเขาจะยุ่งกันตลอดแล้วเราก็เกรงใจเขาอะก็รู้สึกว่าแหมมันจะไปเหมือนกับรอให้เขาว่างก็อาจจะไม่ค่อยดีตอนนี้ก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นน่ะระหว่างที่คนอื่นทีมเนี่ยยุ่งกับรายเดือนผมก็มักจะแบบอ่ะงั้นประชุมกันก่อนคุยกันก่อนว่าถ้าเรื่องนี้ดิเรกชันทิศทางมันมาเนื้อหาประมาณนี้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวถ้าเคาะมาเดี๋ยวผมไปหาว่ามันมีคอนเทนต์ประมาณไหนบ้างแต่ตอนนั้นก็แบบก็เรียนรู้วิธีการหาคอนเทนต์สนุกมากนะครับคือมันก็บางคนก็เสิร์ชจาก Google เสิร์ชจากอะไรเงี้ยผมก็แบบตอนนั้นเสิร์ชแบบ Pinterest ขึ้นมาอ่ะกูลองหาเสิร์ช Pinterest ดูว่าประเทศนี้แม่งมีของแบบนี้อยู่ที่ไหนวะอะไรเงี้ยบางทีก็เสิร์ชจาก IG ตอนนั้น IG มันยังเสิร์ชจากโลเคชั่นได้หรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราเครื่องมือเสิร์ชไปเรื่อยๆมั่วซั่วซีซัวก็ทำไม่เป็นอ่ะพี่มันก็เนี่ยก็ไปเลยแล้วก็แล้วก็เอาไปพอรวบรวมเป็นคอนเทนต์เป็นก้อนก็เอาไปเสนอกับทางบก.ตอนนั้นว่าประมาณนี้ดีมั้ยสมมุติว่าเค้าว่าโอเคก็ไปติดต่อขึ้นตอนนั้นก็เลยเราก็เลยขยับเหมือนมันเป็นโปรดิวเซอร์เล็กๆแล้วเพราะว่าเริ่มแบบติดต่อประสานงานเริ่มแบบตอนที่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากที่พอไปฟังได้เห็นคนหลายๆคนฟังได้ไปนั่งฟังบก.หรืออะไรเงี้ยกรมนาธิการสัมภาษณ์เอาละแม่งเริ่มขันเว้ยอยากเขียนว่ะอยากลองเขียนบ้างลองแบบอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับพี่ก้องทรงกฎนะครับว่าเฮ้ยพี่อยากมีเขียนนะบอมันมีที่ให้แบบเขียนได้มั่งไหมแกก็เลยคิดในฮิวแมนไลน์เนี่ยก็เลยคิดว่าลองทำเป็นแบบเบื้องหลังภาพไหมมันจะมีคือแกออกจากเนเจอร์จอกราฟิกหน้าสุดท้ายหน้าหลังสุดเนี่ยลองปกในมันจะมีเบื้องหลังภาพของช่างภาพแล้วก็มีช่างภาพเขียนว่าเบื้องหลังของอันนี้ไม่เป็นยังไงจะบอกลองเขียนอันนี้ดูก็ได้แต่ในฮิวแมนไลน์มันจะอยู่หน้ามันจะไม่อยู่ข้างหลังก็ลองเขียนดูเป็นเซ็กชันเล็กๆแบบหน้าเดียวอะไรเงี้ยก็ลองทำเขียนดูเราก็เหมือนได้เข้ามาลองเขียนก็ปีนี้ก็เขียน3ชิ้นนี่ก็สนุกดีอะไรเงี้ยครับแกก็ไม่ได้ว่าอะไรคือแกก็คงตรวจแบบแกคงไม่ได้คาดหวังไม่ได้เน้นอะไรก็มันอยากเขียนให้มันเขียนดูละกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แก้ไม่ได้อะไรก็ตลกของผมไป